ลับมาอีกครั้งนึงกับน้ำพริกเปลี่ยนฤดูนะคะคนชิมมาอีกคนนึงแล้วค่ะพี่หมอน้อยพี่หมอน้อยช้อนมาค่ะในช้อนนี้ค่ะเรามาชิมด้วยกันตอนนี้นะคะต้องบอกว่าฤดูจะฝนไปหนาวแต่เราเนี่ยอุ่นค่ะอุ่นนะคะเดี๋ยวก่อนเอาผักด้วยพี่หมอนุ้ยต้องเอาผักด้วยค่ะผักสลัดค่ะของเราค่ะเลือกเอาชนิดเลยค่ะคราวนี้มาชิมกับคุณแม่อันนี้คือกิโลละเท่าไหร่นะโอ้ชิมนิดเดียว 1,200 ครับ 1,200 ชื่ออะไรนะคะเก็บที่ไร่ครับราคาที่ไร่ 1,200 ล็อกเก็ตครับพี่แม่ชิมอร่อยมากอันนั้นมิซูน่ามิซูน่าจะมีความหอมอีกอย่างมิซูน่าหอมไม่ได้นิดเดียวเพราะมันเผ็ดเผ็ดค่ะแต่อร่อยไม่มากคนงานต้องชอบมิซูน่าอร่อยไหมคะอร่อยนะมันมีหวานนะคะมีเปรี้ยวเค็มไม่นำผ่านไหมคะผ่านไหมแต่ขอบอกค่ะเผ็ดเผ็ดไหมเผ็ดเผ็ดอ่ะไหนพี่หมอนุ้ยพูดหน่อยมาพอดีเลยมันกลิ่นของสมุนไพรอะค่ะแล้วรสชาติก็กลมกล่อมแล้วพอมาทานกับผักที่สดสดมากสดมากวันนี้นะคะเป็นวันเก็บอย่างเป็นทางการขอเชิญเก็บอย่างเป็นทางการเดี๋ยวเราก็ไปเมนูต่อไปเมนูต่อไปนะคะตอนนี้เราจะไปสู่ข้าวผัดข้าวผัดไปจัดก๋วยเตี๋ยวนะคะจ้ะร้อนๆนะพี่อย่าเพิ่งใส่นั่นนะคะเอาร้อนๆค่ะจ้ะโอเคได้เวลาอาหารแม่ลืมเลยลืมให้แม่กินกับอันนี้เลยไอเนี้ยข้าวสุดเลยข้าวสุดๆเลยแต่ตอนนี้มันเผ็ดมากนะลูกเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเข้าไว้ขยำข้าวก่อนจ้ะ มา มาเลยค่ะข้าวผัดปลาเค็มกับแทนๆมาแล้วค่ะนี่เลยค่ะน้ำมันนิดหน่อยนะครับพอให้มันเดี๋ยวแล้วก็แม่ใส่กระเทียมได้นิดนึงครับอันใส่นิดเดียวครึ่งเดียวครับเดียวไหมครึ่งเดียวหอมครับแม่ครับหอมนี่หอมหมดไหมคะหมดเลยครับอ่ะสิให้มันเดือดก่อนหน่อยเดี๋ยวลูกจะได้เปิดไฟอ๋อโอเคค่ะเปิดแล้วแหละแต่ว่ามันไม่ได้เร่งมันมาเลยค่ะปลาเค็มนี้ส่งมาจากพี่พลค่ะพี่พลเดี๋ยวแม่เป็นคนใส่ให้ลูกก็ได้ได้ค่ะลูกผัดแม่ใส่ปลาเค็มได้เลยครับอันนี้เป็นรีเควสของคุณยายครับคือพอหอมมันหอมมากเลยลูกหอมมันใสแล้วเราก็ใส่ปลาเค็มเลย คือขั้นตอนเนี้ยอย่าใส่หอมไปพร้อมกับปลาเค็มเพราะว่ามันจะไม่มันจะขื่นแม่โอเคเราข้าวก่อนหรือใบผักก่อนมีเชฟจริงๆนะคะอะไรก่อนคะข้าวครับหมดเลยแม่หมดเลยปลาเค็มมันเยอะเดี๋ยวแม่จะได้แบ่งได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวให้หมอนุ้ยทานด้วยเอาผักใส่ได้เลยครับแม่ครับอันนี้คือชายาที่เก็บมาจากต้นหน้ากุฏิเลยค่ะต้องลวกก่อนนะครับชายาต้องลวกเพราะเขามีไซยาไนด์อยู่ในตัวนิดหน่อยแล้วใส่นี่ไหมคะพริกแม่จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ครับพริกหน่อยๆไม่น้อยโดดๆค่ะทำไมเราไม่ใส่กระเทียมเยอะอ่ะลูกมันจะไปกบกลิ่นปลาเค็มครับโอเคโอเคนี่ไงแม่เห็นแล้วเนี่ยโอ้โห20 บาทถึงไหมไม่ถึงนะแม่เพราะว่าปลาเค็มมันเก่าเมื่อวานเอากรอบๆเอากรอบๆเมื่อเช้านี้แม่กินข้าวต้มเมื่อเช้าเห็นอยู่ก็เลยเอามาหอมค่ะหอมค่ะต้องใส่น้ำปลาไหมคะไม่ต้องไม่น่าจะต้องใส่แล้วครับเพราะปลาเค็มมันเยอะอยู่นะมากลับมาในช่วงอาหารอร่อยกินการหลายคนอีกครั้งหนึ่งนะคะขึ้นอยู่กับวันไหนจะออกเพราะมีเชฟหรือไม่มีเชฟตอนนี้ก็แบบน่ารักมากเลยเราแบบโอ้ยมีผักอุดหนุนผักในทาราฟาร์มมาเป็นเมล็ดพันธุ์นะคะผมไม่เลยออนเบาไฟพี่หน่อยอ่ะฮะมาของยายใส่นี่ดีกว่ามาค่ะเดี๋ยวแม่ยังไม่ได้อะไรอีกล่ะอ้าวเก็บอันนี้เลยค่ะลูกลูกหาวิธีชิมก่อนอ้าวนี่ไงอ่ะช
ช้อนนี้ช้อนนี้ออนค่ะออนเก็บอันนี้เดี๋ยวให้พี่หมอนุ้ยด้วยสงสัยพี่หมอนุ้ยได้ยินแม่บอกว่าแม่อยากจะมาอันนี้มานี่ใส่นี่ใส่นี่ค่ะอันนี้คือสะเดาลวกนะคะวางไว้เข้ากันดีทีเดียวนี่เก็บได้เลยค่ะเอาไหมคะมาพร้อมอันนี้ไม่ใส่น้ำตาลเลยนะแม่ไม่ชอบว่าแม่แม่ไม่ชอบหวานอ่ะคุกให้คุกให้แต่ว่าถ้าแม่ใส่น้ำปลาข้างๆหน่อยมันจะหอมเลยตะตุเลยใช่ไหมมาขอกินหน่อยขอน้ำปลาหน่อยค่ะประมาณ2ช้อนชาโอเค1ช้อนโต๊ะนั่นแหละเปิดเนี่ยได้ได้เลยเปิดเปิดนะคะนี่พอไหมครับพอแล้วโอ้ยกินมาเลยค่ะเมื่อวานนี้แบบไม่คิดว่าตัวเองจะต้องไปกินนั่นเลยนะบะหมี่อ่ะถูกลูกศิษย์แย่โอ้ยแม่แอบชิมก่อนเดี๋ยวลูกบังกล้องไม่ต้องอ่ะนั่งเลยค่ะมานี่แล้วมาชิมให้ดูเลยชีเดียวได้เวลาอาหารแล้วมาค่ะตรงนี้เลยนะคะมาตรงนี้เลยค่ะเข้าได้ไหมเนี่ยค่ะเห็นทาราฟาร์มไหมคะเห็นทาราฟาร์มเอาเนี่ยค่ะข้าวมีแค่ปลาเค็ม1ชิ้นข้าวอีกหน่อยเราปลูกเองไหมปลูกเองครับอืมกำลังจัดสรรพื้นที่อยู่ครับแม่ไม่ต้องสนใจใช่ๆขอโต๊ะมาให้ยายวางจานหน่อยเดี๋ยวจะอธิบายให้เห็นว่านี่คนไทยเนี่ยนะมีปลาเค็มเนี่ยนะปลาสลิดปลาเค็มเนี่ยเอาไว้เนี่ยนะแล้วก็ชายานี่ปลูกเองเป็นไม้ที่แบบพูดถึงเมนูอาหารแล้วพูดวิตามินหน่อยสิอันนี้คืออะไรผักชายาผักชายาเป็นผักที่ดีเป็นกรอบเป็นผงชูรสในตัวเป็นอูมามิแล้วก็มีฤทธิ์ในการควบคุมน้ำตาลในเลือดอิมูอิมิมากเลยค่ะอร่อยจริงๆค่ะเพราะเคี้ยวชายามันกรอบมากหมายถึงว่าสมมติว่าแม่กินอย่างเงี้ยปกติอะแป้งจากข้าวจะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานน้ำตาล200กิโลแคลแต่ถ้ากินรวมกับชายาแม่อาจจะเหลือ30เพราะว่าชายาไปควบคุมน้ำตาลในเลือดอันนี้ค่ะที่เป็นเขาเรียกว่ากินอาหารเป็นยานะคะทางนี้คุณแม่ก็จะกินข้าวน้อยนิดนึงแต่ว่าผักมากขึ้นหน่อยโอ้กินเยอะเถอะอยากให้กินเยอะอร่อยจังเลยซุปซิปอะไรกันจ๊ะไม่มีอะไรเราก็มีคนดูมั้ยเอาเก้าอี้อะไรมาให้แม่คุณยายวางจานก่อนเดี๋ยวเราจะมาแล้วออนมาแล้วแต่ทีนี้ถ้าแม่ฉันอันนี้กับอันนี้จะอร่อยมากจะอร่อยมากค่ะนั่นแสดงว่าวันนี้เมนูอาหารของเราเนี่ยอาหารอร่อยเพราะเราปลูกเองปรุงเองแปลงเองและก็แบ่งปันนะคะวันนี้เราจะมีอาหารที่เกิดขึ้นโดยมีคนที่ปลูกต้นไม้เดี๋ยวต้นตะแบกกำลังจะมาต้นอะไรอีกนะคะต้นกลางใหญ่กลางใหญ่ที่สุดเลยกำลังจะมาคุณแม่ก็เลยอยากจะขอบพระคุณว่าวันนี้ไม่ว่าใครที่กำลังถวายอาหารคุณแม่นะคะเราก็จะใช้การถวายอาหารเนี่ยค่ะเป็นไปเพื่อละราคะโทสะโมหะขอบใจมากนะคะที่จะทำให้ทุกคนเด็กเขาเตรียมแล้วอ่ะหมอนุ้ยเอานี่ให้หมอนุ้ยกินต่อสิก็ขอยืนยันว่าผักวันนี้เราคือเมล็ดพันธุ์ค่ะชื่ออาหารเปลี่ยนเราคือเมล็ดพันธุ์เดี๋ยวอำนาจให้คุณแม่ดูก่อนน้ำพริกอันนี้เป็นน้ำพริกเปลี่ยนฤดูนะคะขอบใจนะจ๊ะมุ้ยที่บอกมาว่าผักของเราในกระจาดนี้มีอะไรบ้างเพื่อที่จะทำให้วันที่31เราจะมาเก็บผักในกระจาดนี้แต่เราจะเปลี่ยนน้ำพริกนะคะเป็นน้ำสลัดหลากหลายนานาประเทศก็มีน้ำสลัดของญี่ปุ่นของเราแล้วก็มีน้ำสลัดอันหนึ่งที่เป็นน้ำสลัดของธรรมชาติบำบัดที่พวกเราก็ใช้ไว้เป็นกรณีของการเยียวยาด้วย
ผักกระจาดนี้มาจากหัวใจของพวกเราทุกคนโดยเฉพาะนักบวชสตรีที่มีศีลสิบนะคะเขาภาวนาเขาสวดมนต์เขาไม่เบียดเบียนนะคะแมลงมาแมลงไปหัวใจของเราไม่เบียดเบียนกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในความตั้งใจของพวกเราวันนี้คุณแม่นะคะอาจารย์ทองก้อนนะคะแล้วก็พี่หมอนุ้ยอาจจะต้องลาไปก่อนเพราะคุณแม่จะต้องรับประทานอาหารแต่เขาบอกว่ามีสำหรับการเปลี่ยนฤดูอันหนึ่งที่ควรกินคืออันนี้ต้องกินนะมาดูซิชิมห้าสะเดาครับเอายอดอันนี้คือสะเดาในบ้านเราค่ะนะคะพี่หมอนุ้ยถือไว้สะเดาสะเดาเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราไม่เป็นหวัดอันนี้แม่รู้สะเดานอนหลับมากขึ้นแม่กินกับเนี้ยเจ๋งมากเลยแต่สำหรับกระเพาะแม่นะมันมีอยู่อย่างหนึ่งตอนนี้คือมันเผ็ดไงสะบัดสะบัดสะบัดน้ำพริกสะบัดสะบัดสะบัดขมอ่ะขมสะเดาแต่ว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาขมเป็นยาครับโหขมจริงๆนะคะวันนี้สุขสงบเย็นแล้วเป็นตื่นก่อนยังไม่ได้กินเลยค่ะสวัสดีนะคะกินเป็นยาไปโหขมขมสิแม่ขมมากผมมากเลยมาแม่เอาโต๊ะแม่เถอะคุณแม่ถนัดแม่นิมนต์ครับมาเลยค่ะทานโอ้ย